Welcome to Mommy's English Corner สวัสดีค่ะกลับมานะคะกับ Mommy's English Corner วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพื้นฐานนะคะนั่นคือตัวอักษรในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ26ตัวเนี่ยแต่ละตัวมันทำหน้าที่อะไรแล้วก็มันถูกเรียกว่ายังไงตามมาดูกันเลยค่ะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะคะตัวอักษรในภาษาอังกฤษจะมี26ตัวนะคะมีสระจำนวน5ตัวเป็นสระหลักๆเรียกว่า main vowels นะคะจำนวน5ตัวและมี special vowel 1ตัวนะคะซึ่งเป็นสระพิเศษนะคะส่วนที่เหลือคือพยัญชนะเรียกว่า consonant นะคะซึ่ง main vowels ที่เป็นสระหลักๆนะคะก็จะประกอบไปด้วย a e i o และ u นะคะส่วน special vowel ก็คือตัว y นั่นเองนะคะส่วนการใช้ของแต่ละตัวเรามาดูกันค่ะว่าใช้อย่างไรกันบ้างค่ะคำทุกคำในภาษาอังกฤษนะคะต้องมีสระอย่างน้อย1ตัวในการผสมคำนะคะอย่างเช่นคอลัมน์ซ้ายมือคำว่า bat มี b เป็นพยัญชนะมี a เป็นสระนะคะแล้วก็มี t เป็นพยัญชนะสุดท้ายหรือตัวสะกดนะคะคำต่อมา egg มีe เป็นสระมี gg เป็นพยัญชนะสุดท้ายหรือตัวสะกดนะคะคำที่3 p เป็นพยัญชนะ i เป็นสระและ t เป็นพยัญชนะนะคะตัวที่4 cop c เป็นพยัญชนะ o เป็นสระและ p เป็นตัวสะกดหรือพยัญชนะสุดท้ายนั่นเองค่ะตัวสุดท้าย b เป็นพยัญชนะ u เป็นสระและ t เป็นพยัญชนะค่ะ but ต่อไปเราก็มาดูคอลัมน์ขวามือกันบ้างนะคะเริ่มจากด้านบนเลยค่ะคำแรกคำว่า shy มีตัว y ทำหน้าที่เป็นสระนะคะมี sh cluster ซึ่งเป็นพยัญชนะผสมทำตัวเป็นพยัญชนะนะคะคำที่2 bicycle ในที่นี้ y ก็ทำตัวเป็นสระอีกแล้วนะคะทำตัวเป็นสระอีนะคะส่วนคำที่3 kitty y ก็เป็นสระเหมือนกันค่ะเรามาดู3คำสุดท้ายกันนะคะ youthYam, yes 3คำนี้ y ทำตัวเป็นพยัญชนะนะคะสังเกตว่า y ถ้าอยู่หน้าคำหรืออยู่หน้าพยางค์จะทำตัวเป็นพยัญชนะนะคะตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะคะว่าอักษร26ตัวในภาษาอังกฤษทำหน้าที่อะไรและเรียกว่าอะไรนะคะถ้าจะให้ง่ายสำหรับสระเองเราจำกันง่ายๆเลยก็ได้ว่า a e i o u and sometimesY นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับพื้นฐานง่ายๆภาษาอังกฤษวันนี้นะคะฝากแชร์ฝากไลค์แล้วก็อย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ